ิปนี้ลุงหนอมาแนะนำนิดนึงก็คือว่าตัวเคส B&W เนี่ยที่ลุงหนอเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นตัวใส่แปลงให้กลายเป็นแบ็คแพ็คก็คือเป็นเป้หลังว่างกันเถอะนะตัวนี้ร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้วนะครับในเซตของแบ็คแพ็คเนี่ยมันก็จะมีน็อตในการยึดมาให้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูตามลุงหนอไปว่าวิธีการยึดมันเป็นแบบไหนแต่ลักษณะเนี่ยเดี๋ยวลุงบอกเลยว่าพอเสร็จมาปุ๊บนี่มันจะหล่อเลยเราสามารถใช้งานได้จริงนะครับในเซตเนี่ยมันจะมีตัวมาร์กอยู่นะครับ2ชิ้นนะตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปกันที่จริงมันเป็นตัวมาร์กเพื่อจะเจาะให้น็อตกับไอ้ตัวเพจตัวเนี้ยมันยึดด้วยกันได้นะครับตรงนี้มาติดตามกันนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือชุดสว่านนะครับจำเป็นนะเพื่อนๆชุดสว่านนี่จำเป็นเพราะว่าลุงหนอแนะนำว่าเอาที่มีคุณภาพหน่อยเวลาเราเจาะไปที่ตัวเคสมันก็ได้สวยงามไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหายที่ตัวเคสสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวแบบในการเจาะเนี่ยนะครับแผ่นสีขาวที่เราจะประกบกับตัวเคสนะครับดอกสว่านนี่ช่างเขาบอกว่าต้องเป็นเบอร์5นะครับนะที่จะใช้เจาะรูพวกนี้เข้าไปนะตอนนี้ก็จะเริ่มวิธีการติดตั้งแล้วนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ด้านหลังของกระเป๋าใช่ไหมครับของเคสของเคสด้านนี้เอาเลยครับมาเรามาเริ่มต้นดูกันนะครับนะอันดับแรกนี่ลุงบอกเลยเพื่อนๆจะเห็นแผ่นสีขาวที่ใช้ในการมาร์คเห็นไหมครับเนี่ยครับประกบไปได้เลยแล้วก็หาดินสอนะฮะมันก็ได้เห็นชัดหน่อยไม่เชียร์ปากกาเพราะว่ามันไม่ค่อยติด เอาเป็นดินสอนี่แหละครับเรามาร์คตามแบบรูที่เห็นปุ๊บนี่นะครับนี่เลยโอเคเนะมาร์คทั้งหมด8 จุดนะครับทั้งหมดเลย1 2 3 4บนล่างบนล่างหมดเลยนะครับก็คือว่าไอ้ตัวแผ่นสีขาวนี่แหละครับพอมาฝั่งด้านนี้ก็พลิกอีกด้านนึงนะโอเคเข้ามุมให้ตัวมุมมันเข้าตามรูปแบบนี้โอเคไม่ยากนะครับทั้งหมด8จุดนะนี่แหละครับค่อยๆมาร์กไปนะแล้วก็วางตำแหน่งให้แม่นยำนะแต่จริงมันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าไอตัวมาร์กที่เป็นกระดาษเป็นแบบเนี่ยมันจะเข้ามุมเป๊ะเลยครับนะฮะพอเราวางแบบเสร็จเราก็เอาดินสอมาร์กจุดไว้เพื่อจะทำการเจาะนะโอ้โหลุงหนอก็เพิ่งรู้เนี่ยเขายึดทั้งหมด8จุดเลยนะจะให้ดีก็หาอะไรปลายแหลมๆนิดนึงนะครับเป็นตัวนำในการเจาะสว่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเจาะสว่านมันก็ได้ไม่ปิ้นดิ้นไปดิ้นมานะครับเพื่อนๆหาเขาเรียกอะไรนะตะปูปลายแหลมอะไรก็ได้ครับตอกนำไปเอาละทีนี้เราก็ใช้สว่านเจาะนำตามแบบที่เรามาร์กไว้นะครับค่อยๆนะโอเคนี่แหละครับไม่ยากหาอุปกรณ์ดีๆหน่อยนะครับทั้งหมดก็8จุดนะครับลุงหนอย้ำก็คือ8จุดตามที่เราได้วางแบบไอ้แผ่นกระดาษสีขาวไว้ครับนะเอาละครับเพื่อนๆครับสังเกตอย่างว่าหลังจากเราวางแบบในการเจาะเนี่ยมันจะต้องเจาะทั้งหมด8รูนะครับก็คือด้านนี้1 2ล่างอีก2 3 4อ้าวด้านนี้5 6นะ7 8นะบนกับล่างนะจะต้องครบ8นะเพราะว่าน็อตที่เขาให้มามันมี4ตัวเห็นไหมครับนี่นะครับอ้าวแล้วครับมีสังเกตก็คือจะมีตัวสั้นจะมีตัวสั้น2ยาว2นะใช่ก็คือต่างกันยังไงนะครับตัวสั้นจะใช้สำหรับด้านครับด้านท้ายของกระเป๋าก้นกระเป๋าตัวสั้นนี่จะไว้ด้านล่างของกระเป๋าเรียกว่าด้านล่างกระเป๋านะครับโอเคเวลาประกบนะส่วนตัวยาวไว้ด้านไว้อีกฝั่งนึงใช่ครับอ๋อโอเคจะต้องสลับซ้ายขวานะครับ
เอ๊ะตรงนี้คู่มือน่าจะมีอยู่เรียบร้อยใช่ไหมครับน่าจะมีเออนี่นะตัวยาวไว้ฝั่งนี้นะครับก็คือมองจากแนวนอนว่างกันเถอะเออนะถ้าวางปรับเป็นแนวตั้งอย่างนี้อ่ะโอเคไอ้ตัวยาวนี่อยู่ด้านบนนะครับไอ้ตัวสั้นอยู่ข้างล่างสลับกันสองฝั่งเลยนะโอเคได้เลยครับเอาพี่พึกเอาเลยเริ่มไปเรื่อยๆนะแต่พอหลังจากที่ลุงหนอดูแล้วนะพอหลังจากที่เราเจาะตัวเคสเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรยากเลยครับนะก็เอาน็อตมาใส่ประกบได้เลยเมื่อกี้ลุงหนอก็เลยถามช่างว่าเอ๊ะทำไมน็อตตัวยาวต้องอยู่ด้านบนเพื่อนๆสังเกตนะพอเราตั้งเคสมาเป็นลักษณะแบบนี้นะก่อนที่เราจะใส่ตัวแบ็คแพคนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ตัวยาวมันต้องอยู่ด้านบนอยู่แล้วเพราะว่าข้างบนมันกว้างกว่าข้างล่างเห็นไหม เนี่ยน็อตตัวสั้นจะอยู่นี้นะครับน็อตตัวยาวจะอยู่ด้านบนเวลาเพื่อนๆใส่ไอ้ตัวสกรูเพื่อใช้ในการยึดเนี่ยนะครับมันจะสุดเกลียวน็อตพอดีนะมันจะมีน็อตแฉกตัวผู้ตัวเมียนะครับตรงนี้นะเราใช้ไขควงก็ได้หรือใช้สว่านมือก็ได้นะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงหนอใส่เกลียวเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนี่ครับปึ๊กเลยนะพอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นไหมนี่นี่ครับไม่เห็นไหมนี่นะนี่นะนี่นะน็อตนะเป็นสกรูยึด4ด้านนะครับไม่ยากเข้าใจไม่ยากตรงนี้นะโอ้ชัดมากนี่นี่สี่ด้านตามนี้เลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตัวเพจแบ็คแพคขึ้นประกอบกับตัวเคสนะครับด้านหลังนี่นะมันจะมีตัวเกี่ยวนะครับหันด้านหลังขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนๆมาเห็นไอ้ตัวแบ็คแพคตัวจริงแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหเขาทำมาตรฐานดีมากเป็นลักษณะตัวเกี่ยวนะครับเอาเลยครับพึกประกอบได้เลยตอนประกอบก็ดูนิดนึงนะครับว่าเราเปิดด้านไหนเดี๋ยวหมุนผิดด้าน นี่แหละครับอันนี้คือเป็นลักษณะตัวเกลียวล็อกเลยนะครับความแข็งแรงนี่ไม่ต้องกลัวนี่เกี่ยวเรียบร้อยแล้วโอ้ใช้งานง่ายอันนี้แปลว่าถ้าจังหวะเราจะถอดออกเราจะประกอบก็ง่ายมากเลยหลังจากติดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะเป็นตีนตุ๊กแกมันจะเป็นตีนตุ๊กแกนี่แหละครับเพื่อนตัดเรื่องได้ให้มันเกี่ยวให้มันเกี่ยวสั้นยาวได้หมดตึงให้มันแน่นครับตึงดึงให้มันแน่นได้เพื่อกระชับตัวแล้วลุงหนอชอบใจอย่างมันเนี่ยเราปลดก้ามปูเนี่ยครับมันเป็นล็อกสะโพกให้นี่จับนี่หนาบึกไปนะคือแบบลุงหนอขายกระเป๋ากล้องมาเยอะนั่นนี่โอ้โหทำแบบบึกเลยเพราะว่าเขามองว่าอีกหน่อยพอใส่อะไรเข้าไปข้างหลังเนี่ยน้ำหนักมันเยอะเพราะฉะนั้นตรงที่สำคัญมันเป็นตัวล็อกสะโพกโอ้โหอย่างบึกเลยครับไม่ต้องกลัวเลยนะนี่ครับนี่เอาเหมือนกันไลฟ์สดเลยครับเหมือนทำคลิปแล้วแบบเหมือนไลฟ์สดเลยนี่ครับเรียบร้อยครับนี่พี่พึกเขาทำให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหอย่างหล่อเลยนี่ครับเสร็จขั้นตอนของการติดตั้งเคส BMW เพื่อเป็นแบ็คแพ็คเป้หลังในการอำนวยความสะดวกใช้งานนะมีแหละครับเออด้านบนนี่มีเพิ่มนิดนึงตรงนี้ดีฮะเมื่อกี้ลุงหนอกำลังจะถามคือจังหวะเผื่อฝรั่งเขาคิดเผื่อไงเผื่อเราจะเอาเต็นท์เอาอะไรนะบรรทุกขึ้นไปด้วยจะมีเต็นท์ไปนอนหรือจะอะไรขวดนมขวดน้ำอะไรก็ว่าไปผูกได้นะครับเดี๋ยวลุงพลิกให้ดูด้านข้างเป็นไงหล่อไหมนี่เลยครับเนี่ยแหละครับเพื่อนๆที่ลุงหนอพูดแต่แรกนะคือพอขึ้นหลังปุ๊บนะไอ้ไทย 5,000 จัดที่ว่าถือเหมือนมีน้ำหนักนะเฮ้ยมันสบายขึ้นเลยอ่ะและลุงบอกเลยอย่างคือแล้วเท่เนี่ยฮะล็อกสะโพกเห็นไหมอ้าวด้านข้างดูดิใหญ่ครับนุ่มเลยกำลังดีเลย
หันให้เห็นหันให้เห็นนะนี่นะครับหล่อเลยนะไทย 5,000 นะรู้สึกในสเปคมันแต่เดิมมันจะมีไทย 4,000 รู้สึกก็จะได้อยู่ 5,000 6,000 5,000 กับ 6,000 อ๋อเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยชุดเป้นะครับใช้กับไทย 5,000 กับ 6,000 นะแต่ล่าสุดนี่ที่ร้านลุงหนอจะมีไทย 5,000 นั่นแหละ 6,000 เดี๋ยวลองดูก่อนว่าอนาคตตัวแทนเขาจะเอาเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับรอนะเพื่อนๆครับข่าวดีอย่างก็คือว่าไอ้ตัวที่มาแปลงเป็นแบ็คแพ็คที่ใช้กับไทย 5,000 กับ 6,000 ใช่ไหมมันสามารถใช้กับตัวไทย 6,600 ได้ไทย 6,600 ที่คุณลุงหนอจำหน่ายคือมันเอาขึ้นคาร์บินเคลื่อนได้เพราะว่าอะไรไหมเนี่ยครับตำแหน่งของการมาร์คเขาเหมือนกันเลยเนี่ยฝรั่งเขาคิดเผื่อเห็นไหมคือ 6,600 เนี่ยโอเคมันมีล้ออยู่แล้วแต่ขนาดไซส์ที่มันใกล้เคียงกับ 5,500 เพราะฉะนั้นไทย 6,600 ก็สามารถมายึดเป็นแบ็คแพ็คได้อันนี้อยู่ที่เลือกใช้งานนะเพราะสุดท้ายแล้วไทย 6,600 นี่น้ำหนักมันก็ร่วม5กิโลแล้วถามว่าถ้าขึ้นหลังเนี่ยอาจจะใช้เฉพาะจอดจงยกตัวอย่างก็คือเขามีล้อลากจังหวะเราลากไปอย่างลูกค้าเข้าไปใช้ที่ภูเก็ตจังหวะจะโหนขึ้นเรือสัมภาระเยอะแยะมันลากไม่ไหวมีมือแค่2ข้างเขาก็สลับเอาขึ้นเนี่ยขึ้นหลังไปนะครับก็มันถอดง่ายมากไม่มีอะไรยากเลยนะครับจะเอาออกเอาเข้ามีสะดวกมากเลยเน้นย้ำอีกทีคือตอนที่เราเจาะเอาชัวร์มาร์คให้แม่นแล้วค่อยเจาะนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งรูมันเคลื่อนไปนิดเดียวมันแหมผิดเพี้ยนองศาแล้วความรู้สึกมันจะนะอีกแบบนึงแต่จริงไม่ยากดูจากคลิปที่ลุงหนอทำมานะครับอ้าวสินค้ามีจำหน่ายแล้วนะเพื่อนๆหลายท่านที่มาอุดหนุนก็พอจะทราบไปละแต่เพื่อนๆท่านไหนสนใจสินค้าก็ถือมาแวะมาเหมือนเดิมนะครับลุงหนอเปิดทุกวันแวะมานะครับ